วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหันจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะเปลี่ยนแปลงเวลานะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเจอกันนะคะเวลา 16:30 นาทีถึง 18:00 นตรงนั่นเองแต่ว่าเรื่องราวความเข้มข้นเต็มอิ่มแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับมวยค่ะรวมไปถึงอาจารย์ทันเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับเราก็เจอกันนะครับเรื่องราวของลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตหลากหลายท่านก็ได้รับไปแล้วแต่ท่านผู้ชมนะที่เพิ่งกำลังรับชมติดตามรายการมานะสัปดาห์2สัปดาห์เชื่อว่าหลากหลายคนเพิ่งจะรู้จักกันยังไม่คุ้นเคยกันไม่เป็นไรนะครับเนื้อหาสาระยังเข้มข้นเหมือนกับ5ปีที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเข้มข้นอย่างไรนะคะแล้วบอกว่าหลังจากนี้ไปเข้มข้นมากกว่าเดิมไม่ว่าจะไปในเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทําบุญนะการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่รับชมรายการนะคะฝากบอกต่อๆกันด้วยนะคะหลายท่านอาจจะไม่ได้ติดตามกันนะเรามีการปรับเปลี่ยนเวลาการหรือว่าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV อันนี้ก็จะบอกในเรื่องของผังเวลาเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆพิธีกรรมดีๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางเดินสายทําบุญกันอีกมากมายหลายที่ทีเดียวแล้วบอกว่าในเรื่องของการทําบุญครูต้นบุญท่านนี้บอกเลยว่าทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์คิดอย่างเดียวเลยจะไปดูโบสถ์ที่ไหนความคืบหน้าเป็นยังไงใช่ครับทำต่อเนื่องกระสินไฟเป็นยังไงคือท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการเนี่ยผมก็อยู่ทำหน้าที่ในจอสี่เหลี่ยมนักวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวของลายเซ็นครูอัฏฐาปริญญาด็อกเตอร์ต้องเรียนทราบเลยครับว่าผมทำจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ได้เป็นพ่อมดหมอผีหมอดูวิเคราะห์ที่ไหนไม่มีนะฮะเราออกไปก็ทำหน้าที่ในการดูแลโบสถ์วิหารต่างๆ13โบสถ์โครงการต่างก็จะสำเร็จภายในเร็วๆนี้3โบสถ์แล้วแล้วก็เดินทางต่อเรื่องของการสร้างหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ๆเลยนะองค์นี้สูงใหญ่มากนะครับกับที่จังหวัดศรีสะเกษที่ราศีสลายแล้วก็วัดวารีศิลารามเร็วๆนี้แต่ว่าโครงการดีๆนะที่เนื้อเขื่อนลำตะคองที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่3ธันวาคมนี้ท่านผู้ชมเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เรา Miracle Channel พร้อมกับมูลนิธิสาธรรมเคยสร้างพระผู้สมหารจอมราชันน้อมถวายเป็นพระกุศลในหลวงรัชกาลที่9ครั้งที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่นะครับเราก็ถวายอย่างต่อเนื่องพิมพ์ตำรานะฮะบทสวดถวาย 84,000 เล่มแล้วก็สร้างองค์พระผู้สมหารจอมราชันให้กับวัดวาอารามต่างๆ999วัดแล้วหลังจากนั้นก็มาสร้างองค์ใหญ่คือพระผู้สมหารจอมราชันเราเลยมีกิจกรรมในวันที่3กิจกรรมเป็นอย่างไรครับคือต้องบอกว่าครั้งนี้จะเป็นการรวมใจนะคะปวงชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะได้มีโอกาสร่วมกันนะคะกับกิจกรรมในการจุดเทียนค่ะถวายความอาลัยแล้วก็รวมไปถึงได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะเพื่อน้อมรำลึกในส่วนของนะคะในส่วนของความที่เราได้เห็นทั้งเรื่องของพระปิชาสามารถนะคะพระอัจฉริยภาพแล้วก็โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ย70ปีที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวการช่วยเหลือบุคคลต่างๆเองก็ตามนะคะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้มาร่วมกันน้อมรำลึกมาร่วมกันน้อมถวายความอาลัยนะคะณบริเวณสันเขื่อนลำตะคองหรือว่าเหนือเขื่อนลำตะคองที่เราทุกคนได้ร่วมกันร่วมใจกันหลายครั้งค่ะที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธปฏิหารจอมราชาแต่ว่าครั้งนี้เราจะไปในฐานะปวงชนชาวไทยนะที่จงรักภักดีด้วยกันก็เริ่มต้นตั้งแต่เช้าๆเช้ามานี่เราก็จะนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านะฮะ89รูปนะฮะเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็น้อมถวายนะฮะนะเจริญกุศลนะครับน้อมถวายเป็นพระกุศลในหลวงรัชกาลที่9นะพระก็ทั้งหมดนะฮะพระเถรานุเถระ89รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองก็คือบริเวณที่พระผู้สมหารจอมราชันนะในช่วงเช้านะเริ่มต้นแล้วก็ถวายพระทหารเช้าถวายเครื่องสังฆทานนะครับเครื่องทายธรรมครับเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีการนะฮะน้อมบูชานะคำว่าเสริมยุทธาเนี่ยไปทำพิธีอะไรใหญ่โตหรอกแต่เพียงแต่ว่าขอบารมีพระพุทธบริหารจอมราชันเนี่ยมาปกปักรักษาเราเพราะครั้งหนึ่งเราน้อมถวายเป็นพระสนในโครงการครั้งนี้เราก็มาเจริญสมาธิกรรมฐานในช่วงค่ำคืนนั้นด้วยแต่ว่ามันมีเวลานี้นะท่านผู้ชมเริ่มต้นที่นี่เลยนะครับก็คือบริเวณนี่นะฮะ
คือช่วงประมาณ7 โมงเช้าก่อนเลยที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกนะจะมีการทำบุญพระสงฆ์ใน89 รูปแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการร่วมกันนะคะกับโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาลำตะคองนะร่วมกันด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงจะได้มีในส่วนของพิธีเสริมสืบชะตานะคะแล้วก็เวลา16 นาฬิกาค่ะจะเป็นการจุดเทียนถวายอาลัยนะคะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะซึ่งจะนำขับร้องโดยคุณจอมขวัญกัลยานั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสวดมนต์อีกครั้งนึงเป็นที่ทิ้นสุดนะครับหน้าพระพุทธานจอมราชันพร้อมๆกันฉะนั้นใครที่ร่วมพิธีได้บ้างนะคือแฟนรายการทุกท่านผู้ชมทุกคนเลยฮะโดยไม่ต้องลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดสิ้นนะฮะใครจะไปร่วมถวายสังฆทานที่นั่นก็ได้สังฆทานก็เตรียมพร้อมให้ที่นั่นเลยนะฮะรวมทั้งอาหารด้วยอาหารเช้าถวายพระเราจะได้ร่วมทำบุญกันน้อมถวายในหลวงนะฮะรัชกาลที่9เป็นพระกุศลนะครับให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะซึ่งเป็นหน้าที่พวกเราเนี่ยที่ว่าเราควรจะแสดงความจงรักภักดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยการสวดมนต์เยอะๆทำบุญมากๆนะครับทำบุญตามอายุพระองค์ท่านเลยนะครับจนอายุนะครับแล้วก็วันนั้นเองก็จะได้มีการชมเทศกาลด้วยนะคะว่าโครงการต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่ง70 ปีที่ผ่านมาท่านทำอะไรเพื่อประชาชนชาวไทยบ้างนั้นเด็กๆหลายๆคนเยาวชนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้เห็นภาพบางภาพก็ได้ฉะนั้นวันนั้นจะเป็นวันที่เรารวมใจกันนะคะปวงชนชาวไทยทุกคนมารวมใจกันได้นะคะใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดนะคะก็โทรเข้ามาได้เลย0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองไปร่วมบุญกันเพราะว่าบุญทุกปีเนี่ยก็ทำ14 กุมภาแต่ครั้งนี้เป็นนะสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเรานะครับนะท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญสร้างกุศลได้แล้วพิเศษสุดนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่นะฮะ2 ธันวาคมแล้วศุกร์ที่ถึงนี้อ๋อศุกร์ที่ถึงนี้ศุกร์ที่ถึงเนี้ยลุงกำนันนะลุงกำนันวิทูลก็จะมานั่งพูดถึงเรื่องของการใช้นะฮะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะให้มีค่าคุณงามความดีนะฮะถวายพระองค์ท่านทำอย่างไรเป็นกำนันต้นแบบกำนันแหนบทองค่ะนี่ครับต้องคือใครที่เคยได้มีโอกาสนะได้ไปที่เขื่อนลำตะคองตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยจะรู้จักนะคะกำนันวิทูลสินทองเป็นอย่างดีนะคะว่าท่านเองก็มาร่วมบุญกับเราฉะนั้นเดี๋ยววันศุกร์นี้คงได้พูดคุยกันว่านี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลหนึ่งตัวอย่างที่ได้น้อมนำนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้มาช่วยเหลือคนที่ตกทุนได้ยากก็ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทำเกษตรนั่นเองนะเดี๋ยวคงได้เจอกันแต่ว่าตอนนี้หลายคนได้ส่ง SMS เข้ามากันว่าจะเป็นเรื่องให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าจะเป็นงานออกแบบลายเซ็นนะคะก็กด SMS กันเข้ามาเลยนะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่4221606ย้ำอีกครั้งหนึ่งให้เป็นชื่อและนามสกุลข้อความเท่านั้นนะคะแล้วชื่อขอเป็นชื่อจริงเพราะว่าจะได้มีการออกแบบลายเซ็นเนี่ยไปให้ปรับเปลี่ยนใช้ได้จริงๆนะคะลายเซ็นนะฮะที่ผมออกแบบให้นะเป็นลายเซ็นในการเสริมธาตุสีดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3 ทั้ง 2ภายในลายเซ็นในชื่อนั้นมีความหมายครับเพราะว่าชื่อแต่ละชื่อมาจากอักขระนะมือซ้ายผมจะเขียนด้วยอักขระเตโชธาตุมือซ้ายส่วนมือขวาออกแบบลายเซ็นให้กับผู้ที่ทำงานประจำข้าราชการหรือบุคคลที่มีความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องของการใช้สมดุลความสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4กับลายเซ็นนั้นนะครับแน่นอนนะทุกคนมีโอกาสได้รับฉะนั้นแล้วเอาเลยครับเริ่มเลยมาที่ SMS กันเลยดีกว่านะคะมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับท่านแรกท่านด้วยคุณกรกนกค่ะบอกว่ามีกรรมอะไรคะทำการค้าอะไรดีแล้วก็ถามมีใครตามหรือเปล่าโอเคครับคุณกรกนกนะฮะควรทำอาหารประเภทนะฮะอาหารคือทำอาหารประเภทที่เป็นอาหารของหวานครับประเภทของหวานนะครับของคาวไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จะขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารอื่นอาหารตามสั่งสุดท้ายแล้วก็แป้งนะฮะถ้าเป็นของหวานขนมหวานหรือนะลองมาก็เป็นพวกผลไม้น้ำปั่นผลไม้ร้านกาแฟเล็กๆไปได้ดีไปได้สวยมีกรรมเรื่องอะไรมีกรรมสภาวะนะฮะเกิดพื้นขึ้นเพราะว่าคุณเอาของรักของหวงเข้ามามาเป็นครอบครองแล้วไม่ได้คืนเขาหรือทรัพย์สินเล็กน้อยลืมนะฮะภาวนาว่าจะชดใช้ภาวนาว่าจะให้คืนก็ไม่ได้คืนระวังสภาวะเศรษฐกรรมพวกนี้มันเป็นผลพวงทำให้คุณการค้าชะลอตัวแล้วไม่นิ่งนะฮะสุดท้ายแล้วเวลาจะทำอะไรก็เหมือนมันจะมีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยตามนะฮะมาดูแลเรื่องของเป็นทรัพย์มีเรื่องราวของบริวารที่สูญเสียไปเพราะเหตุปัจจัยของการเงินนั่นเองต้องระวังเป็นพิเศษนะคุณกรกนกครับกับลายเซ็นนี่นะครับมอบให้คุณกรกนกครับทุกท่านที่ส่งเอสเมสแบบนี้ก็จะมีโอกาสได้รับลายเซ็นไปปรับเปลี่ยนใช้กันด้วยนะคะลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตนะครับนะฮะเซ็นสวยนะแต่รวยตอนใช้ลองใช้ดูแต่อย่าลืมลายเซ็นดีคิดดีทำดีมีชัยไปบักครึ่งกันนะครับเอสเมสต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาอันนี้คุณนายนานะคะบอกว่าจะขายที่ดินได้เมื่อไรขอลายเซ็นด้วยค่ะวันที่ไม่ต้องใช้นะฮะวันเดือนปีเกิดนะครับผมจะใช้เฉพาะชื่อนามสกุลนะหมายเลขเบอร์โทรนะครับผมก็จะบอกลัคกี้นัมเบอร์ให้จะขายที่ได้เมื่อไหร่ตามหลักเกณฑ์ที่เห็นตามลายเซ็นที่ให้มามีแนวโน้มจะได้ขายที่ช่วงประมาณเดือนมกรากลางๆเดือนช่วงนั้นขาขึ้นนะครับการต่อรองก็น้อยลงปัจจัยหลักนะฮะที่มีการสูญเสียหรือเสี่ยงน้อยลงฉะนั้นช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงไฟเขียวที่สามารถกะทำได้แล้วก็ได้ผลได้กำไรทวีคูณจากที่คุณตั้งใจนะครับคุณนายนาลายเซ็นนะครับทุกท่านส่งมาเฉพาะชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความก็พอนะคะวันนี้บิเกตไม่ต้องส่งเข้ามาลายเซ็นด้านบนนะฮะเสริมเรื่องสุขภาพประมาณลายเซ็นด้านล่างระวังเรื่องการเงินจะมีปัญหาซ้ำซ้อนนะฮะบางทีธุรกิจเนี่ยดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายมักจะเจอขึ้นกับลายเซ็นกับชื่อคุณนะครับไปนายนานะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะต่อมาอีกลายเซ็นนี้ด้วยนะครับชื่อนี้ด้วยคุณยาดาวดีนะคะจะลงทุนขายเรื่องความสวยความงามดีไหมคะแล้วก็ถามความรักด้วยมาวิเคราะห์เรื่องหมายเลขเบอร์โทรก่อนนะครับแล้วค่อยดูเรื่องชื่อนะครับ9501 9501เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเปลืองทรัพย์นะครับไม่ใช่ดับหนี้ทวีโชคนะมันเปลืองแต่หนี้นะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเหลือแปลสภาพทรัพย์ให้ไวลายเซ็นลายเซ็นของคุณจะใช้ลายเซ็นธาตุดินแต่บอกก่อนว่าชื่อเนี้ยนะถ้าเอาไปใช้ในการเซ็นสัญญาธุรกรรมมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากพี่จากน้องแล้วลงทุนแล้วเหมือนชะลอตัวฉะนั้นการลงทุนเรื่องของความสวยงามนะสุขภัณฑ์เรื่องของเวชภัณฑ์บำบัดนะฮะหรือแม้แต่สิ่งที่ข้องเกี่ยวเรื่องของยาสมุนไพรนะครับผมไว้ใจคุณยาดาวดีว่าเขาสามารถจะเติมเต็มแล้วก็เกื้อกูลเรื่องของการเงินดีได้ฉะนั้นลงทุนแล้วต่อยอดได้นะครับดีเด่นช่วงไหนเดือนหน้ากุมภาเด่นที่สุดกับเรื่องสิ่งที่จะลงทุนนะครับเห็นไหมฮะบอกโชคบอกจังหวะคุณจะได้เป็นเข็มทิศเป็นไกด์แนวทางชีวิตด้วยนะครับยาดาวดีไลเซนครับวันนี้คุณมุ้ยใส่แว่นด้วยเหรอจะใส่แว่นด้วยค่ะเออพยายามมองเนี่ยสลับบ้างไม่สลับนี่หันไปนึกว่าเป็นเงาตัวเองนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะกลับมาคุณชาญวิทย์นะคะมีทั้งเลขทะเบียนรถ5823 5823นะครับแล้วก็เลขบ้าน5693ว่าทำอะไรช่วงนี้ติดขัดไปหมดมีกรรมอะไรความรักมีสิทธิ์พัฒนาเป็นคนรักไหมครับครูพัฒนาขึ้นไหมเราพัฒนาแต่เขาพัฒนาด้อยลงด้อยลงนั่นแสดงว่าบางครั้งถูกใจนะแต่ยังไม่ใช่ก็มีนะฉะนั้นการคบระยะยาวนะฮะเราอาจจะคล้ายๆกับว่าดึงเข้ามาให้เข้าใจเรามากขึ้นมากกว่านี้ทุกวันนี้เราเข้าใจเฉพาะตัวเองแล้วเราก็คาดและหวังเขาเสมอว่าเขาจะเป็นคนรักเขาน่าจะเป็นครอบครัวเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นสีภรรยาเราสีภรรยาเราแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้คบกันเยอะๆนะฮะดูกันยาวๆนะครับกรรมอะไรกรรมที่ชดใช้ไม่หมดก็คือกรรมเกิดขึ้นการชำระเรื่องหนี้สงไม่จบไม่สิ้นเพราะเหตุปัจจัยว่า1ภาวนา2ตั้งใจ3บุญบารมีศาลเก่าไม่ได้แก้ไข3สิ่งนี้จะทำให้คุณชะลอตัวเรื่องทรัพย์เรื่องคู่ครองด้วยดังนั้นมีโอกาสแล้วชำระหนี้สงดูแลพระอาพาธพระป่วยเจ็บทำซะแล้วจะดีครับคุณชาญวิทย์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรพลนะคะถามว่าเลขบ้าน26/8ดีไหมครับ26/8นะฮะถ้าเป็นคุณวรพลใช้เนี่ยผมว่าเลิศเลื่อนการค้าเลิศก็คือดีนะฮะบ้านเพเนี่ยระยองป่ะไม่แน่ใจค่ะครับประมาณชลบุรีระยองประมาณนี้นะครับแถวบ้านเพนะ26/8เนี่ยถ้าถามว่าถ้าให้เราเนี่ยเลือดไหมครับเป็นเลขที่ไม่ค่อยจะกระเตื้องเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของทรัพย์นะครับเลขนี้นะฮะถ้ามีโอกาสทำบุญสร้างกุศลแล้วอยากให้คุณทำเรื่องของปูนทรายโบสถ์วิหารใดก็ได้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะบ้านเพอยู่แถวระยองก็ไปเนี่ยวัดสมานวิทย์นะตำบลกระเฉดไปซื้อปูนซื้อทรายนะครับถวายวัดท่านนิดนึงในช่วงนี้นะฮะวรพลก็จะไปได้ดีเพราะวรพลเนี่ยเป็นตำแหน่งเรื่องของการให้คุณธรรมการให้เรื่องของการให้ทานเนี่ยเลิศที่สุดแล้วนะครับลองทำสิ่งนี้เขาบอกว่าทานให้บ่อยๆศีลรักษามีเยอะๆเนี่ยคุณภาพเรื่องการเงินมันจะมาเองไม่ต้องบนบานสาก่าวนะฮะแล้วจะสำเร็จครับคุณวรพลครับ SMS ต่อมาค่ะวันนี้ตอบให้เยอะๆนะฮะถูกใจเอาใจนะฮะติดตามรับคอไลเซ็นนะครับไม่ใช่คอบอลบอลไทยชนะแล้วถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้เฮกันลั่นนะแต่ว่าเนี่ยส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคุณพระรันการเลขบ้าน199/198ค่ะบ้านจะขายได้ไหมคะการันการอาการันการการันเหมือนไม้การันการการันการชื่อก็งามนามก็เพราะนะฮะงามโอ้สิริพรหมมงคลพรหมทั้ง4ทิศพรหมวิหาร4นั่นเองเป็นที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและที่สำคัญอยู่ใกล้บ้านเราบ้านจะขายได้ไหมคะอย่าเพิ่งเลยนะฮะมันเหมือนว่าถ้าขายช่วงนี้นะครับเอาไปชดใช้นี่หมดนะครับมันจะชะลอตัวแล้วไงดีประคับประคองก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะมีภาระอยู่บ้างก็ตาม
นะฮะระยะดีๆมันเดือนมกราคมวันที่16มกราคือวันครูช่วงนั้นขาขึ้นครับขายก็ได้กำไรนะครับหรือจะเก็บไว้ก็ได้กำไร2 อย่างให้เลือกเอาช่วงนั้นอาจจะคล่องตัวแล้วแหละแต่ว่าถ้าขายจริงๆขอลุ้นในช่วง16มกราการันการลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลข้อความแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้รับลายเซ็นกลับไปปรับเปลี่ยนใช้กันลายเซ็นไม่เหมือนชาวบ้านเขานะและก็ไม่มีใครเหมือนเดี๋ยวผมจะไม่ใช้มือซ้ายท่านผู้ชมนะฮะผมจริงๆการเซ็นได้2ลักษณะครับมือซ้ายก็ได้ฝาก็ได้นะครับหลากหลายท่านยังไม่เคยเห็นลายเซ็นเจยท่านเดี๋ยวจะเซ็นลายเซ็นต่อไปเนี่ยนะครับมาส่งกันเข้ามาต่อครับ SMS ต่อมาเลยนะคุณวิรัตนายนางรถนะคะ890รถยนต์สีดำบูชาอะไรดีลายเซ็นได้แล้วกดเซ็นเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเซ็นให้คนต่อไปก็แล้วกันสีดำเนี่ยถ้า890สีดำถูกจรวกไหมมันคนละทางกันเลยนะครับถ้าจะให้คุณขี่ยวชนมีอยู่แน่มีปัญหาแน่ทอออก890บูชาดอกดาวเรืองกับดอกกุหลาบเลิศที่สุดแล้วแล้วควรบูชาสักการะเทพองค์ใดถ้าเชื่อเรื่องเทพนะถ้าขอพรเทพเทวาให้มาปกปักรักษาผมอยากแนะนำให้คุณบูชาสีคณะปฏิมหาราชหรือนะอยากให้คุณเนี่ยบูชาองเทพเนี่ยคือโดยเฉพาะองค์ศรีกุลเทพเนี่ยองค์สีดำก็ได้วางไว้ในรถในวันอังคารเป็นอำนาจเรื่องของการเงินโชคลาภที่ดีจะเวียนมาบ่อยๆนะครับนะวิรัตครับจ้ะนะก็ใครที่ส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวได้มารอชมแน่นอนนะลายเซ็นที่ครูถาได้บอกสองมือมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะยังสามารถส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะที่4221606นะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากหนึ่งเรื่องราวด้วยนะคะวันที่11ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีพิธีบวงสรวงนะคะเทพเจ้าไฉซิงเอี๊ยแล้วก็พิธีเททองค่ะในส่วนของพระหัตถ์ทางซ้ายและขวานะคะองค์ไฉซิงเอี๊ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วก็ครั้งนี้ครูถาก็เป็นพิธีด้วยในช่วงของเช้าเลยนะคะก็ใครที่อยากจะมาร่วมบุญกันณนะคะพุทธสถานจีเต็กลิมนครนายกก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะก็เวลาก็เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปครับผมนะคะก็ฝากด้วยก็แล้วกันเนาะเผื่อใครใกล้ๆต้องบอกว่าองค์นี้นี่ครูไปตั้งแต่ที่มีการหล่อเป็นพระพักหรือเป็นเสียงเลยหลายส่วนแล้วนะฮะผมก็ไปนะฮะอาจารย์นาวินก็ค่อนข้างมีความสนิทเชื่อกันแล้วองค์ใหญ่ที่สุดด้วยนะฮะเทพเจ้าเฉลี่ยเชื่อเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องโชคลาภเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นเจ้าแห่งชะตาลิขิตชีวิตของพวกท่านด้วยฉะนั้นมีโอกาสไปเจอที่นั่นนะครับค่ะ11ธันวาคมนะไปเจอกันได้แต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ